วัสดีครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะอยู่ผมมิสเตอร์ซินนะครับผมก็วันนี้จะมาแกะกล่องจอยนะครับผมเป็นจอยเซตดีวีนะฮะนี่เป็นหน้าการ์ดที่นะหน้าตากล่องนะฮะยังไม่ได้แกะนะครับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะฮะเป็นว่าเรามาแกะพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมมาอัดแม่งเลยอัดไม่ดูนี่เอามาใกล้ๆนะฮะตัดไม่ขาดอีกเย็บดูไอ้สัตว์เนี่ยอุ้ยอุ้ยปิดดึงไม่ง่ะดึงไม่ออกไปหากันไกลแป๊บนะเราได้อาวุธมาแล้วครับผมอาวุธนี่ฮะอาวุธมีดครับตัดไม่นะฮะขาดแล้วครับผมแล้วก็ตั้งไว้นะฮะขอแกะหน่อยด้วยมาครับผมเชือกเราเก็บไว้นะครับตั้งไว้ดีๆโอเคมาแกะกล่องกันเลยครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเซต DV แบบไร้สายนะครับก็ไม่เคยเห็นใน YouTube ว่าใครรีวิวก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับแกะดีวะฮะผมใช้ของสูงฮะโอเคปาดด้านบนปาดมาโอเคครับฮะด้านข้างโอเคฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของเซต DV นะครับผมก็นี่เป็นสินค้าที่สั่งไปนะฮะก็ซื้อที่ร้านฉลามช็อปนะครับผมโฆษณาให้แม่งเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับโอเคตั้งไว้นี่ครับกันกระแทกเรียบร้อยนะฮะก็นี่อะไรเลยนี่ไม่รู้ฮะกันไกลออกไปแล้วก็แถมนี่ครับผมถุงยางเปล่าวะถุงยางไม่นี่ป่ะเนี่ยเอาไม่ใช่นะฮะเป็นซิลิโคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมนี่ครับผมเป็นหน้าตานะฮะโอ้สวยหรือเปล่าครับผมโอเคเราไปแกะกันเลยฮะโอเคแกะดีวะออกโอเคแล้วนี่ก็เป็นหน้าตากล่องนะฮะเซต DV ครับผมโอเคนะฮะเซต DV นะครับผมเห็นหรือเปล่าต่อไปไกลหน่อยโอเคเซต DV นะครับมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวขอยกกล้องนะฮะโอเคมาเราเปิดกันเลยดีกว่าเปิดยังไงวะเปิดยังไงเนี่ยโอเคมาอันบ็อกซ์ครับผมเอ่ยนี่อะไรเอ่ยนี่ถุงครับผมถุงใส่จอยแน่นอนเป็นลายอะไรวะแล้วก็โอ้โหนี่ครับผมมือสั่นครับผมโอ้ยเหี้ยนี่อะไรนี่มีสายชาร์จแน่นอนหรือเปล่าสายชาร์จหรือเปล่าน่าจะเป็นสายชาร์จนะครับก็เป็นแบบไร้สายนะครับโอเคมาเปิดครับผมว้าโอเคตั้งไว้ก่อนนะไปของเรานี่ก็เป็นคู่มือนะฮะเป็นภาษาจีนโฟกัสปิดโฟกัสไว้ภาษาจีนครับผมแล้วก็ตั้งไว้นะฮะแท็บเล็ตกูดับไปแล้วโอเคมาเรามาดูไฟอีกของเรากันดีกว่าครับผมออกไปก่อนครับไอ้พวกตัวประกอบออกไปก่อนมาเรามาดูไฟอีกของเรากันครับเซต DV ครับผมก็แกะออกมานะฮะโอเคอยู่ในถุงอีกแกะมาเดี๋ยวขอแกะแป๊บนะฮะโอเคครับผมนี่แกะออกมาแล้วครับผมโอ้โหก็ปุ่ม
แข็งนิดนึงนะฮะเป็นปุ่มก็ไม่ได้แข็งมากอะไรก็ R1 แต่ L2 นี่ใหญ่มากเลยนะโอเคแล้วก็นี่นาล็อกนะฮะปุ่มอะไรพวกนี้โอ้นี่ติดแล้วติดแล้วอย่ามันติดตอนนี้ดีเดียวปุ่มติดแล้วแล้วปิดยังไงเนี่ยทำไมให้มันติดแบบนี้นะครับโอเคก็นี่เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับว่าให้ดูกันก่อนนะครับเป็น ZTV ไร้สายนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็จะเอาไปทดลองกันนะครับผมก็ไม่มีช่วงทดลองให้ดูกันนะครับก็กูอยากเล่นแล้วนะฮะก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย